อัปเดตล่าสุด Apple Car รถยนต์ที่บริษัท Apple กำลังพัฒนาก่อนรับชมคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับก็หลังจากที่มีข่าวว่าบริษัท Apple นะฮะกำลังซุ่มนะครับพัฒนารถยนต์ของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการร่วมมือกับบริษัทรถยนต์ค่ายอื่นหรือข่าวที่ว่า Apple ได้หยุดพัฒนารถยนต์แล้วและหันไปพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องซอฟต์แวร์หรือว่าระบบการช่วยขับขี่รถยนต์แต่เพียงอย่างเดียวหรือแม้กระทั่งข่าวที่ว่าApple เนี่ยได้ย้ายพนักงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนารถยนต์เนี่ยให้ไปทำงานแผนกอื่นนะครับผมแต่ตอนนี้นะฮะมีข่าวที่ค่อนข้างแน่นอนแล้วครับว่า Apple เนี่ยเขากำลังซุ่มพัฒนารถยนต์ของเขาเองนะครับผมก็คือ Apple Car นั่นเองนะครับแต่จากแหล่งข่าวต่างประเทศยืนยันตรงกันนะครับว่า Apple Car เนี่ยจะไม่ใช่รถยนต์ที่ขับอัตโนมัติด้วยซอฟต์แวร์ 100% นะครับผมยังไงก็จะมีพวงมาลัยนะฮะมีแป้นคันเร่งแป้นเบรกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนรถยนต์ธรรมดาทั่วไปนะครับผมและระบบ AI อัจฉริยะที่จะใช้ควบคุมรถยนต์ Apple Car คันนี้นะผมอาจจะต้องใช้ชิปเซตมากถึง4ตัวนะผม wow. ในตัวเครื่อง Mac นะที่เขาจะทำงานควบคู่ไปกับตัวเซ็นเซอร์ต่างๆภายในรถยนต์นะฮะแล้วก็พวกเรดาร์แล้วก็ไรดาร์แล้วก็รวมถึงกล้อง360รอบคันนะครับผมและอีกหนึ่งสิ่งนะที่ Apple ให้ความสำคัญก็คือศูนย์ควบคุมระยะไกลนะครับผมซึ่งจะทำการเตือนนะครับผมให้ผู้ขับขี่เนี่ยขับขี่ด้วยความระมัดระวังหรือว่าถ้าเห็นว่าผู้ขับขี่เนี่ยขับขี่ด้วยประมาทก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังผู้ขับขี่นะครับผมและรวมถึงการควบคุมรถนะฮะหรือว่าการขับขี่โดยศูนย์ควบคุมระยะไกลนะหรือว่าการรีโมทไปยังรถยนต์นะฮะเพื่อขับรถในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับผู้ขับขี่และก็ยังไม่มีความแน่ชัด นะครับว่า Apple เนี่ยจะพัฒนารถยนต์ร่วมกับค่ายรถยนต์ค่ายไหนหรือว่าบริษัทไหนนะผมแต่ที่แน่ๆเนี่ย Apple จะเป็นผู้พัฒนาทางด้านฮาร์ดแวร์แล้วก็ตัวซอฟต์แวร์เกี่ยวกับระบบการควบคุมรถหรือว่าระบบขับรถอัตโนมัติแล้วก็ระบบความปลอดภัยในตัวรถแล้วก็ระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบการช่วยเหลือผู้ขับขี่เป็นหลักนะครับผมซึ่ง Apple น่ะจะเป็นคนที่พัฒนาเองและสรุปไทม์ไลน์การผลิต Apple Car ก็จะออกมาดังนี้นะครับปี2023เราอาจจะได้เห็นคิดส่วนบางส่วนหรือว่าอะไรบางส่วนออกมาปี2024เราอาจจะได้เห็นรายละเอียดเบื้องต้นนะฮะเกี่ยวกับรถยนต์ wow. ปี2025นะฮะ Apple ก็จะเริ่มทดสอบรถยนต์จริงและมีการคาดกันว่าจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี2026ครับผมด้วยราคาขายที่ไม่เกิน 100,000 เหรียญ US ดอลลาร์ละครับหรือไม่เกิน 3,500,000 บาทและนี่ก็เป็นข้อมูลอัปเดตล่าสุดของ Apple Car ประจำเดือนธันวาคม2022นะครับผมและเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้บ้างอยากให้ Apple ใส่ฟังก์ชันอะไรเป็นพิเศษในรถยนต์คันนี้บ้างหรือว่าอยากให้รถยนต์ Apple หน้าตาเป็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราและทีมงานด้วยนะครับขอบคุณครับ